ดีค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะเราทุกคนต่างก็คำนึงถึงความสำคัญของคำว่าครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมค่ะถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วนะคะเราจะนึกถึงภาพของเด็กๆที่เป็นจุดศูนย์รวมของความร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานและมีแต่เสียงหัวเราะแต่เด็กอีกกลุ่มนึงสิคะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาไม่พูดจาไม่หัวเราะไม่สดใสแต่มีจินตนาการของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่สูงสิงกับใครอยู่ในโลกของตัวเองเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กออทิสติกค่ะและในปัจจุบันนะคะเด็กออทิสติกมีทั่วทั้งประเทศและต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านการศึกษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพต้องการความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นเหล่านี้ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้ปกครองออทิสติกคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะเราทุกคนต่างก็คำนึงถึงความสำคัญของคำว่าครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมค่ะถ้าพูดถึงครอบครัวแล้วนะคะเราจะนึกถึงภาพของเด็กๆที่เป็นจุดศูนย์รวมของความร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานและมีแต่เสียงหัวเราะแต่เด็กอีกกลุ่มนึงสิคะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาไม่พูดจาไม่หัวเราะไม่สดใสแต่มีจินตนาการของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่สูงสิงกับใครอยู่ในโลกของตัวเองเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กออทิสติกค่ะและในปัจจุบันนะคะเด็กออทิสติกมีทั่วทั้งประเทศและต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านการศึกษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพต้องการความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นเหล่านี้ทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้ปกครองออทิสติกไทยได้จัดทำวิดิทัศน์เพื่อการศึกษาชุดคู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่เด็กออทิสติกขึ้นประกอบด้วย3ภาคคือ 1. ภาคความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษกลุ่มนี้ 2. ภาคการสาธิตเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆเพื่อนำเสนอรายละเอียดคือตอนที่ 1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาตอนที่ 2. กิจกรรมทางการศึกษาต่างๆสามภาคการให้กำลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเพ
พื่อนำเสนอรายละเอียดคือตอนที่1สิทธิของครอบครัวและการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันตอนที่2สารสัมพันธ์ครอบครัวออทิสติกคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเปิ้ลจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชาตรีวิทูลชาติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะเปิ้ลอยากจะทราบว่าอาการออทิสติกเป็นอย่างไรคะอาการออทิสติกเป็นกลุ่มอาการนะครับซึ่งประกอบด้วยอาการสำคัญอยู่3ประการนะครับก็คือว่าอาการอันที่1คือมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่จะช้านะครับแล้วก็อันที่2คือจะมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ช้ากว่าทั่วไปแล้วก็อันที่3คือก็จะมีลักษณะพฤติกรรมที่ซ้ำๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากแล้วบุคคลออทิสติกแต่ละคนเนี่ยเค้ามีความแตกต่างกันป่ะแตกต่างกันครับลักษณะอาการทั้ง3อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจากลักษณะการพูดที่บอกว่าช้านะครับแต่ละคนที่ว่าช้านั้นก็จะช้าได้ไม่เท่ากันนะบางคนช้ามากช้าน้อยบางคนจะมีลักษณะการพูดซ้ำๆหรือพูดลักษณะที่เราเรียกว่าพูดภาษาตัวเองนะครับหรือจะพูดแล้วฟังเหมือนมนุษย์ต่างดาวฟังไม่เข้าใจก็บางทีก็จะพูดคนเดียวนะครับแล้วก็ถึงบางคนเขาพูดได้แต่เขาก็มักจะพูดไม่ฟังแล้วไม่เหมือนปกติเช่นว่าอาจจะมีการใช้สรรพนามผิดหรือจะใช้โทนเสียงที่ผิดใช้การเว้นวรรคใช้รูปประโยคที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าที่บอกว่าพัฒนาการทางสังคมช้านี่ก็จะดูแลไม่เท่ากันในแต่ละคนบางคนก็เป็นมากไม่สบตากับใครเลยอยู่ในโลกของตัวเองตลอดเวลาไม่เข้าหาใครเลยบางคนก็อาจจะเข้าหาคนอื่นบ้างสบตาบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็พอใจจะอยู่กับตัวคนเดียวมากกว่านะครับหรือพฤติกรรมซ้ำๆก็เหมือนกันพฤติกรรมซ้ำๆเนี่ยแต่ละคนจะซ้ำไม่เหมือนกันบางคนซ้ำแบบท่าทางเช่นเขาจะชอบขย่งปลายเท้าชอบเล่นมือนะครับชอบมองของหมุนหมุนบางคนก็จะเป็นลักษณะการซ้ำแบบเรื่องอาหารกินแต่ของเดิมซ้ำๆกินแต่ข้าวเหนียวไก่ย่างกินแต่ไข่ต้มบางคนก็ไปซ้ำในเรื่องของกิจวัตรประจำวันเคยทำอะไรที่เป็นตามลำดับอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันความรุนแรงต่างกันแล้วก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีความบกพร่องทางชาวปัญญาด้วยร่วมด้วยบางคนก็จะมีเรื่องของสมาธิสั้นที่เราเรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟร่วมด้วยอย่างพฤติกรรมที่เขาทำซ้ำๆอะค่ะถ้าเราเกิดไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาขึ้นเนี่ยจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าคะลักษณะพฤติกรรมซ้ำๆในเด็กออทิสติกนี่นะครับเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับเป็นอันที่ในการที่จะแก้ไขเนี่ยใช้เวลาต้องมีขั้นตอนถ้าหากว่าเราไปเปลี่ยนเขาโดยฉับพลันนะครับเด็กก็จะต่อต้านก็จะไม่ยอมอย่างเช่นว่าเขาเคยกินแต่ไข่ต้มทุกวันวันละ3มื้อมื้อละ2ฟองก็จะไปเปลี่ยนให้ว่าทานอย่างอื่นเขาก็จะไม่กินก็จะต่อต้านบางครั้งบางคนก็อาจจะมีการอาละวาดมีการโวยวายไม่ร่วมมือต่างๆได้เพราะฉะนั้นลักษณะพฤติกรรมซ้ำๆอันนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องใช้เวลาครับและต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยจากพฤติกรรมเดิมที่เขามีอยู่ครับอย่างเช่นว่าถ้าเขากินแต่ไข่เจียวทุกวันนะครับถ้าอย่างอื่นไม่ยอมกินเลยถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะต้องเป็นไข่เจียวแล้วมีหมูสับปนนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเอาเป็นไข่ชุบอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยอย่างนั้นถึงจะได้ผลครับแต่บางคนนี่นะครับบางพฤติกรรมเนี่ยเป็นยากมากๆเลย
อย่างเช่นการที่เด็กชอบเล่นมือบางคนก็จะมองนิ้วตัวเองมองอยู่อย่างนั้นทั้งวันเป็นยากมากๆแต่เราพบว่าพฤติกรรมซ้ำๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เมื่อเราได้ฝึกได้แก้ไขเด็กนะครับเมื่อเด็กค่อยๆโตขึ้นมันมักจะค่อยๆน้อยลงไปครับแล้วเราจะพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะอยู่ในวัยไหนคะจะเริ่มต้นในการเป็นที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดก่อนอายุ3ขวบตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาเลยเป็นมาเลยนะในกลุ่มนี้เยอะมากเราเจอเหมือนกันที่มามีอาการหลังจาก3ขวบ3ปีแรกที่ปกติแล้วมาตอนอายุ 4-5 ขวบถึงมีอาการเกิดขึ้นก็เจอได้เหมือนกันแต่น้อยนะครับมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเจอได้มากพอสมควรประมาณ1ใน3เนี่ยจะมาเริ่มมีอาการหลังจากขวบปีแรกบางทีเด็กอายุประมาณขวบเศษขวบครึ่งเริ่มพูดได้1 2พยางค์แล้วอยู่ๆเด็กหยุดพูดแล้วก็ถอยหลังกับพัฒนาการนะมากลายเป็นพูดกับตัวเองเป็นภาษาต่างดาวแล้วก็มาแยกตัวภายหลังก็ได้ครับนั่นก็แสดงว่าอาการของเขาก็จะเริ่มเป็นเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นออทิสติกหรือว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นออทิสติกอันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับก็ต้องอาศัยจากการสังเกตพัฒนาการของเขานะครับส่วนใหญ่เด็กจะมาหาแพทย์เพื่อจะมาตรวจอันนี้เนี่ยนะมักจะมาตอนช่วงประมาณ2ขวบ3ขวบโดยที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเห็นว่าเด็กพูดช้าปกติเด็กขวบหนึ่งถึงขวบครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มพูดคำมีความหมายสักหนึ่งพยางค์ได้นะครับในพ่อแม่เรียนต่างๆได้ถ้าพอขวบครึ่งสองขวบแล้วเด็กจะไม่พูดเลยพ่อแม่ก็มักจะเริ่มจะตกใจหรือว่าสงสัยแล้วก็พามาตรวจนะครับแต่จริงๆถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณหมอและแพทย์ที่ได้เห็นเด็กตั้งแต่เล็กๆเช่นพาเด็กคุณพ่อแม่พาเด็กมาฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับถ้าได้สังเกตพัฒนาการเนี่ยบางทีเราสามารถบอกได้ตั้งแต่อายุก่อนขวบนึงก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาจะแน่นอนก่อนขวบนึงเด็กปกติก็ยังไม่พูดใช่ไหมครับก็ยังบอกไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าเด็กก่อนขวบนึงคนนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะเข้าหาคนนะคือชอบอยู่คนเดียวปล่อยอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นของเขาแล้วก็จะพบว่าเขาจะมีพัฒนาการทางสังคมช้าเช่นไม่สบตาไม่หัวเราะไม่เอิ๊กอักด้วยกับคนอื่นผู้ใหญ่อุ้มก็ไม่ค่อยสนใจนะครับบางคนอุ้มแล้วเด็กจะฝืนตัวได้ซ้ำไปนะครับอันนี้แสดงว่าสังคมเขาเนี่ยช้าละแล้วพบว่าเด็กธรรมดา10เดือนถึง12เดือนเด็กก็จะมีบ๊ายบายส่งจูบต่างๆได้นะครับเด็กของที่เป็นออทิสติกก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นถ้าเราสังเกตว่าเด็กเป็นเขาค่อนข้างแปลกก็เฉยก็ชอบอยู่คนเดียวอย่างนั้นนะครับก็ควรจะพามาตรวจครับแล้วสาเหตุนะคะสาเหตุที่เป็นออทิสติกมันเกิดจากอะไรสาเหตุของออทิสติกเนี่ยเราทราบว่าเป็นจากสมองนะครับแต่ถ้าจะบอกในรายละเอียดว่าเป็นจากสมองอย่างไรส่วนไหนทำไมถึงเป็นเนี่ยถึงปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยนะครับเราทราบแต่ว่ามีสาเหตุจากสมองแน่จะเป็นสมองบางส่วนนะครับที่พัฒนาช้าไปสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านของการพัฒนาทางสังคมกับภาษาอันนี้ที่เราเจอนี่ได้เพราะว่าเราพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยประมาณ1ใน3ที่เมื่อโตเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเด็กจะมีอาการชักตามมาด้วยนะครับเด็กออทิสติกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่จะมีอาการของชาวปัญญาบกพร่องร่วมด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็มีการศึกษาสมองของเด็กออทิสติกทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเราก็พบว่าแต่ละคนเนี่ยเจอได้บ่อยที่มีความผิดปกติแต่ว่ารูปแบบของความผิดปกติของสมองที่พบนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ยังหลากหลายไม่เหมือนกันก็เลยสรุปว่ายังบอกแน่นอนไม่ได้ว่าจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันเกี่ยวกับออทิสติกหรือเปล่าคะป้องกันออทิสติกนะครับ อันนี้โชคไม่ดีว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะมีอะไรที่จะป้องกันได้รวมทั้งถึงการที่จะวินิจฉัยขณะที่อยู่ในครรภ์ก็ยังไม่มีวิธีที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยได้นะครับตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์เราพบว่าในกลุ่มออทิสติกนี้เนี่ยทางด้านกรรมพันธุ์เนี่ยมีส่วนเล็กน้อยนะมีส่วนบ้างเหมือนกันนะ
ถ้าหากว่าลูกคนหนึ่งลูกคนใดคนหนึ่งเป็นออทิสติกคนต่อไปจะมีโอกาสที่จะเกิดออทิสติกสูงขึ้นกว่าเด็กทั่วไปก็คือจะประมาณ 2-5% ก็คือมีโอกาสสูงขึ้นแล้วโรคออทิสติกเนี่ยค่ะเปิ้ลทราบมาว่าอันนี้เปิ้ลข้องใจเปิ้ลอยากจะถามคุณหมอเด็กเนี่ยต้องมาพบแพทย์ใช่ไหมคะแล้วเด็กบางคนเนี่ยทำไมถึงต้องใช้ยาด้วยจริงๆในออทิสติกเองเนี่ยนะครับยังไม่มียาที่จะรักษาตัวโรคโดยตรงได้ แต่ว่ายาเนี่ยที่เด็กบางคนได้เนี่ยเพื่อที่จะรักษาอาการบางอย่างที่เราพบร่วมกันในออทิสติกครับอย่างเช่นอาการของสมาธิสั้นที่เราเรียกว่าไฮเปอร์แอคทีฟนะครับเด็กออทิสติกจำนวนมากทีเดียวที่เป็นเด็กที่จะซนอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นหุนหันนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาในการที่จะดูแลเด็กที่จะฝึกเด็กซึ่งเราก็จะให้ยาที่จะช่วยในเรื่องของสมาธิก็ให้เด็กนิ่งขึ้นฝึกพูดได้ดีขึ้นนะครับดูแลได้อุบัติเหตุน้อยลงหรือเด็กบางคนก็จะมีพฤติกรรมที่เรียกว่าก้าวร้าวบางคนก็จะทำร้ายตัวเองก็มีนะครับเอาหัวศีรษะโขกผนังกัดตัวเองตีตัวเองหรือบางคนก็ก้าวร้าวก็ไปทำร้ายคนอื่นเด็กอื่นๆหรือพ่อแม่ซึ่งอันนี้เราอาจจะให้ยาร่วมเพื่อที่จะช่วยลดความก้าวร้าวของเขาเลยครับแล้วเราจะมีวิธีรักษามากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนคะกับโรคออทิสติกในเรื่องของการรักษาปัจจุบันที่มีการพัฒนาพยายามศึกษากันเยอะนะครับแต่การรักษาเนี่ยหลักการแล้วก็คือเป็นด้านของการส่งเสริมพัฒนาการโดยการใช้ลักษณะของพฤติกรรมบำบัดครับคือไม่ได้ใช้ยาไปหลักใช้การฝึกใช้การส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาภาษาและสังคมมากขึ้นแล้วก็ใช้ลักษณะของพฤติกรรมบำบัดเพื่อที่จะลดพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมแยกตัวพฤติกรรมซ้ำๆแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราต้องการมากขึ้นเช่นพฤติกรรมการเข้าสังคมสนใจผู้อื่นสื่อสารช่วยเหลือตัวเองในปัจจุบันนะคะสถิติการเกิดของเด็กออทิสติกเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะออทิสติกเราพบได้ประมาณ 4-5 ในหมื่นนะครับที่เด็กที่เกิดขึ้นมานะครับ4-5นี่หมายความว่า 4-5 คนในหมื่นในเด็กหมื่นคนอันนี้หมายถึงในเด็กที่เป็นออทิสติกที่ชัดเจนแต่เราพบว่ามีเด็กที่เป็นอาการของออทิสติกแต่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับอันนี้จะยิ่งพบบ่อยขึ้นคือประมาณ10-15ในหนึ่งหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมกันแล้วในกลุ่มออทิสติกที่เป็นชัดเจนกับที่เป็นแต่ไม่ชัดเจนนักรวมกันก็จะประมาณ20คนในเด็ก10,000คนแล้วเมื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะสงสัยหรือว่าทราบว่าลูกเป็นออทิสติกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะทำยังไงบ้างโดยปกติถ้าสงสัยนะคะก็ควรจะพาไปให้แพทย์วินิจฉัยก่อนล่ะนะครับซึ่งแพทย์ได้แก่กุมารแพทย์นะหมอเด็กนะครับหรือว่าจิตแพทย์เด็กนะครับหรือจิตแพทย์ผู้ใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งจะมีความเข้าใจในเกี่ยวกับโรคนี้แพทย์ก็จะส่งไปตรวจเรื่องการได้ยินก่อนนะเพราะว่าบางทีการที่เด็กมีปัญหาเรื่องการได้ยินจะทำให้เด็กพูดช้าได้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นแพทย์ก็จะตรวจประเมินว่าเด็กให้การวินิจฉัยว่าเด็กเป็นออทิสติกจริงหรือไม่ถ้าเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับมีปัญหาอื่นเช่นในเรื่องของชาวปัญญาบกพร่องนิ่งอาการชักเรื่องพัฒนาการอื่นๆด้วยหรือไม่นะแล้วคุณหมอก็จะประเมินเพื่อจะช่วยในการวางแผนการรักษานะครับการวางแผนการรักษาอันนี้เนี่ยจะเป็นการรักษาโดยใช้ทีมผู้รักษาหลายๆฝ่ายร่วมกันนะนอกจากกุมารแพทย์ช่วยดูในด้านของร่างกายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่สำคัญคือนักฝึกพูดครับนะบางทีเราก็เรียกว่าครูฝึกพูดบางทีเราก็เรียกว่านักอัฐบำบัดหรือนักวจีบำบัดอันนี้เหมือนกันหมดนะครับคือครูฝึกพูดซึ่งนักฝึกพูดนี่จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะฝึกเด็กแล้วก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการการพูดของเด็กนะครับแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของคุณครูการศึกษาพิเศษเด็ก
ของเราบางคนอาจจะต้องเรียนในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษซึ่งครูจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมบำบัดและแนวทางการฝึกเด็กที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและสังคมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้นะครับบางทีเราก็จะมีนักพฤติกรรมบำบัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักจิตวิทยานี่แหละครับซึ่งก็จะมาฝึกเด็กแล้วก็ให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะกลับไปปฏิบัติฝึกลูกที่บ้านด้วยคุณหมอพอจะเรียกอะไรพยากรณ์โรคว่าโรคนี้จะดีขึ้นไหมคือจะรักษาได้มากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของการพยากรณ์โรคแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเด็กออทิสติกแต่ละรายเนี่ยพยากรณ์โรคจะแตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะดีขึ้นเร็วช้าหรือว่าจะดีขึ้นได้แค่ไหนเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้จะดูว่าเด็กคนไหนจะไปพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องประเมินหลายอย่างร่วมกันนะครับอันแรกเลยคือว่าขึ้นกับว่าความรุนแรงของออทิสติกนั้นเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยแรงมากน้อยเท่าไหร่บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยอันที่สองขึ้นกับระดับของชาวปัญญาด้วยบางคนชาวปัญญาแล้วออทิสติกครึ่งนึงอาจจะมีชาวปัญญาที่ไม่ดีแต่มีบางส่วนที่ปกติบางคนชาวปัญญาสูงกว่าปกติยิ่งชาวปัญญายิ่งสูงก็ยิ่งฝึกได้ง่ายยิ่งพัฒนาได้เยอะนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเด็กเนี่ยมีความพิการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่ามีโรคชักด้วยไหมมีความพิการทางกายร่วมด้วยหรือเปล่านะครับรวมถึงเรื่องของการวินิจฉัยและก็การแก้ไขว่าเด็กได้รับการวินิจฉัยเร็วไหมนะถ้ายิ่งเร็วได้เริ่มการรักษาที่รวดเร็วนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเหมาะสมนะก็จะยิ่งมีพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับเด็กออทิสติกทุกคนเนี่ยนะครับโดยตามธรรมชาติแล้วเมื่อเด็กจะโตขึ้นเขาก็จะมีพัฒนาการทางภาษาสังคมที่ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะทุกคนก็จะดีขึ้นนะครับและยิ่งได้รับการแก้ไขส่งเสริมก็ยิ่งดีมากขึ้นอีกนะมากขึ้นไปตามลำดับแต่เขาก็จะมีความขอบเขตจำกัดของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันอันนี้คุณหมอนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษจะมีส่วนที่จะช่วยในการประเมินในการประเมินบางทีจะมองดูตอนเด็กมาพบครั้งแรกแล้วจะบอกไปถึงอนาคตไกลๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นการประเมินอยู่เป็นระยะนะครับที่จะดูว่าแล้วก็ให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะแก้ไขลูกให้อยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็เหมาะสมกับเด็กหรือถ้าตั้งเป้าสูงเกินไปเด็กก็อาจจะไปไม่ไหวตั้งเป้าตามเงินไปเด็กก็อาจจะเสียโอกาสค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอชาตรีวิทูลชาตินะคะที่มาให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติกขอบคุณมากค่ะที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพื้นฐานของบุคคลออทิสติกจากนายแพทย์ชาตรีวิทูลชาติแล้วนะคะต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของบุคคลออทิสติกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็อยากจะทราบว่าแนวคิดทางจัดการศึกษานี้เป็นยังไงคะครับก็ในการที่เราจะจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกหรือบุคคลออทิสติกนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเนี่ยจะต้องมีคือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีศักยภาพเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองได้ถ้าเราเชื่อมั่นตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราเกิดพลังนะครับที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กออทิสติกเนี่ยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ครับแล้วรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาคะเป็นยังไงครับทีนี้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกเนี่ยนะครับจริงๆเราคงต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและข้อจำกัดของเด็กออทิสติกแต่จากที่คุณหมอชาตรีวิทูลชาติเนี่ยท่านได้กล่าวมาเนี่ยนะครับคงได้เห็นว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีจุดสำคัญอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับมีทั้งจุดที่เป็นความสามารถที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดที่ควรจะได้รับการส่งเสริมที่เป็นจุดอ่อนนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับคุณครูหรือว่าพ่อแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าออทิสติกเนี่ยเป็นอย่างไร
เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าใจอีกว่าในธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีจุดอะไรบ้างนะครับนั่นคือการที่เราเริ่มศึกษาผู้เรียนให้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราเข้าใจเด็กอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะต้องวางแนวทางว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างก็คือรูปแบบของการจัดการศึกษาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันว่าการช่วยเหลือเด็กออทิสติกนั้นนะเราจำเป็นต้องช่วยตั้งแต่แรกเริ่มหรือว่าแรกพบนะครับยิ่งพบเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ข้อวินิจฉัยที่ชัดเจนเมื่อเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยนะครับการช่วยเหลือเด็กให้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับหรือว่ามีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบเนี่ยย่อมมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแรกหรือวิธีการแรกในทางการศึกษาก็คือเรื่องของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับคำนี้อาจจะดูเป็นคำใหม่ในการศึกษาไทยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญมากในการที่จะช่วยฟื้นฟูพัฒนาการเด็กเนี่ยให้ไปสู่ความเป็นสมบูรณ์แบบได้นะครับนอกจากเรื่องของระบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะจัดให้กับเด็กออทิสติกได้หลายลักษณะในเรื่องของการศึกษานะครับเช่นนะครับเราอาจจะจัดในลักษณะของการจัดเรียนร่วมนะครับโดยให้เด็กเนี่ยได้เรียนอยู่ในโรงเรียนทั่วไปเรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นนะครับอาจจะจัดตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือว่าชั้นประถมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคงต้องพิจารณาจากความพร้อมของเด็กเป็นหลักว่าขณะนี้เนี่ยเราได้เตรียมทักษะอะไรให้เด็กบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าทักษะต่างๆที่พ่อแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเตรียมให้กับเด็กออทิสติกเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในระดับประถมหรืออนุบาลได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะครับถ้าเราดูแล้วว่าเด็กเนี่ยเหมาะที่จะเรียนร่วมเราส่งเรียนร่วมแต่ถ้าเกิดเด็กมีข้อจำกัดสูงนะครับเรียนร่วมลำบากบางทีเนี่ยการจัดการศึกษาในรูปแบบชั้นเรียนพิเศษก็ดีหรือว่าในโรงเรียนการศึกษาเฉพาะทางก็ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดให้เด็กด้วยอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยขณะนี้มีมิติใหม่ก็คือว่าการศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนก็ได้แม้ว่าในบ้านเนี่ยนะครับในครอบครัวหรือว่าในชุมชนเนี่ยเราอาจจะจัดการเรียนให้กับเด็กออทิสติกก็ได้นะครับในลักษณะของศูนย์การเรียนนะครับซึ่งเราก็มีหลักสูตรอยู่หลายหลักสูตรด้วยกันที่เราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเทคนิคนะครับผมอยากจะมองก่อนว่าเมื่อเราพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเขามีข้อบกพร่องอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือ1เรื่องของภาษาหรือการสื่อความหมายนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพฤติกรรมหรือเรื่องของทางสังคมที่เด็กเนี่ยมักจะไม่เล่นกับใครแย่ตัวเองใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมกระตุ้นตนเองและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยเข้าใจเนี่ยก็จะต้องจัดการที่เรียกว่าการปรับหรือว่าการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กออทิสติกเพราะนั้นในหลักสูตรที่เราจะช่วยเหลือเด็กออทิสติกเนี่ยเราถึงมีเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับที่เราจะต้องจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแม้ว่าเรื่องของสมาธิก็ดีการไม่มองสบตาก็ดีการที่เด็กเรียนรู้ได้อย่างต้องใช้ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับครูจะต้องสอนช้าขึ้นหรือว่าจะต้องวิเคราะห์งานให้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้ในแนวทางหรือหลักสูตรในการจัดการศึกษาทีนี้ในหลักสูตรของกระทรวงขณะนี้นะครับมันมีอยู่2หลักสูตรด้วยกันที่อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูนะครับก็คือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบสิกขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กออทิสติกและอีกหลักสูตรนึงเนี่ยก็คือหลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกครับก็จะมีกิจกรรมทำใช่ครับในหลักสูตรเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมอยู่หลายรูปแบบที่ส่วนใหญ่เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราพบว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นหลายเรื่องที่ยังบกพร่องเช่นทักษะของการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กออทิสติกมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยหรือเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาก็สนนะฮะแข็งแรงด้วยกระโดดก็เก่งปีนก็ได้คล่องตัวมากแต่จริงๆเมื่อเราวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยจะพบในเรื่องของการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายการทรงตัวนะครับการบาลานซ์ต่างๆเหล่านี้เขายังมีปัญหาอยู่หลายครั้งส่งผลทำให้เด็กเกิดปัญหาเรื่องของสมาธิเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับเด็กออทิสติกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับที่เราจะต้องฝึกการใช้มือของเด็กให้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะถ้าเด็กใช้มือไม่คล่องใช้มือไม่เป็นนะครับเวลาเขาจะไปเรียนรู้ต่อไปเช่นการเขียนหนังสือเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องฝึกนะครับในเรื่องของทักษะการช่วยเหลือตนเองอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กออทิสติกหลายคนนะครับจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการด้วยนั้นครูหรือพ่อแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกในเรื่องของการช่วยเหลือตนเองให้เด็กเนี่ยพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองดูแลตัวเองได้เพราะถ้าเราเตรียมความพร้อมตรงนี้ดีๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเรียนร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับหรือในเรื่องของทักษะการรับรู้การเรียนรู้นะครับทักษะสังคม
ทักษะสังคมนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่คุณครูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมเด็กให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากที่สุดเพราะขณะนี้เนี่ยเด็กออทิสติกเนี่ยก็เป็นเด็กที่แยกตัวเองนะครับไม่อยู่ในโลกของคนอื่นละแต่จะอยู่ในโลกของตัวเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะให้เขาเล่นกับเพื่อนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะครับเข้าผู้คนได้นะครับนั่นคือเขาจะได้กลับไปสู่ความเป็นปกติได้มากขึ้นหรือขณะเดียวกันในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของกฎกติกามารยาททั้งหลายเนี่ยบางครั้งเด็กมีปัญหาสมาธิเด็กมีปัญหาอารมณ์เนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นเพราะตัวเขาเองหรือเพราะเขาไม่เข้าใจว่ากติกาสังคมเนี่ยเป็นอย่างไรต้องทำอะไรบ้างถ้าเราสอนทักษะเหล่านี้ให้เขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนั่นคือเราสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมเขาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นกรอบแนวคิดกว้างๆในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเด็กเล็ก 5-12 ปีนะผมคิดว่าหลักสูตรนี้เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องไม่มากนักนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่ากลุ่มแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมที่คุณหมออาจจะพูดตอนต้นนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยพัฒนาการเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยหลายเรื่องเขาค่อนข้างเหมือนเด็กทั่วไปแต่เขาจะไปต่างในเรื่องของการมีสังคมกับเพื่อนการเล่นเพราะนั้นหลักสูตรหรือแนวทางการจัดเนี่ยมันก็จะต้องขยับไปอีกแนวหนึ่งนะครับในกรณีที่เด็กเรียนร่วมได้เนี่ยเด็กออทิสติกที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยนะครับปัญหาทางการเรียนวิชาการเนี่ยก็มีนะครับเพราะความจำเขาดีนะครับแล้วก็ครูสอนอะไรเนี่ยสอนไม่ยากแต่จะไปหนักในเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็สังคมที่ทำอย่างไรเราจะต้อมกล่อมกล่าวเขาให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีการของการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีระบบอันหนึ่งที่เรียกว่าระบบการสอนเสริมขึ้นมาเพราะบางทีเนี่ยการสอนในชั้นเรียนเนี่ยนะฮะครูเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนเด็กได้ทุกคนหรอกนะครับเพราะห้องนึงเนี่ยเด็กก็เยอะนะครับแล้วครูก็คนเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องวิเคราะห์กันว่าในการที่จะช่วยเหลือเด็กออทิสติกคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือโปรแกรมที่เขาเรียกว่าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เนี่ยนะครับคำว่า IEP เนี่ยผมอยากให้คุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำไว้นะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะประกาศเป็นมาตรฐานนะครับว่าโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมให้กับเด็กกลุ่มพิเศษต่างๆเนี่ยโรงเรียนจะต้องจัดทำ IEP ให้นักเรียนแล้วจะ IEP ตัวนี้ไม่ใช่ครูทำคนเดียวนะครับคนที่ทำก็คือพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะต้องไปนั่งหาเลยพูดคุยกันเรื่องอะไรก็ไปหาเลยพูดคุยกันในเรื่องของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมโดยรวมเป็นอย่างไรนะครับทักษะที่เราค้นหามาได้เนี่ยประเมินแล้วเนี่ยมีทักษะอะไรบ้างศักยภาพในแต่ละด้านเป็นอย่างไรแล้วเราจะมาวางแผนกันว่าใน1ปีการศึกษาเนี่ยเราจะพัฒนาเขาในทิศทางใดบ้างทำเป็นแผนระยะสั้นเป็นแผนระยะยาวไว้แล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูว่าเราจะไปแนวเนี้ยขนาดเดียวกันนี่นะครับขนาดนี้เนี่ยพรบ.การศึกษาแห่งชาติเนี่ยประกาศใช้มาแล้ว2542นะครับมันมีมาตราหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของสิทธิของเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนทุกคนจะได้รับ 3-4 อย่างด้วยกันก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะครับที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องจัดให้เด็กตามสภาพของความต้องการจำเป็น IEP ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวบอกว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรยกตัวอย่างนะครับเช่นในเด็กออทิสติกของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาพูดช้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับการฝึกพูดที่เราบอกว่าไปฝึกพูดกันไปฝึกพฤติกรรมกันนั่นแหละครับนั่นคือความช่วยเหลือพิเศษนะครับที่รัฐเนี่ยจะต้องจัดให้เด็กซึ่งถ้าเราโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือพ่อแม่ร่วมกันเขียนไว้ใน EP เนี่ยว่าเด็กต้องการกี่ครั้งใน1สัปดาห์เนี่ยนั่นคือโรงเรียนอาจจะต้องจัดบริการนี้ให้หรือถ้าไม่มีก็สามารถไปขอรับบริการจากหน่วยอื่นโดยกระทรวงศึกษาเนี่ยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกนะครับในเรื่องของการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างก่อนนะครับแล้วผมคิดว่ารายละเอียดเนี่ยก็คงมีผู้ที่จะกล่าวถึงในตอนต่อๆไปด้วยครับค่ะแล้วก็อยากจะทราบถึงความร่วมมือของครอบครัวที่บ้านกับที่โรงเรียนครับก็ตรงนี้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใช่ไหมครับ IEP ตรงนี้เป็นความร่วมมือแบบหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเข้าไปนั่งพูดคุยด้วยไปนั่งกำหนดด้วยว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจะพัฒนาในแนวทางใด
ต้องการอะไรสนับสนุนบ้างเพราะถ้าเราไม่เข้าไปนั่นคือเราไม่รักษาสิทธิของโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการเข้าไปแค่นั้นอาจจะไม่พออาจจะต้องร่วมมือกันถึงว่าแล้วเมื่อลูกอยู่บ้านเนี่ยพ่อแม่จะช่วยอะไรนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะครับบ้านอย่างเดียวโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางสำเร็จเราจะต้องมาประสานมือประสานใจนะครับประสานพลังความคิดต่างๆเข้าหากันแล้วก็ยึดเด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับที่เขาบอกว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสำคัญที่สุดตรงจุดนี้แหละครับที่เราจะต้องแสดงบทบาทของพ่อแม่ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าในเมื่อครูจะคุยกับเราในเรื่องของลูกเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปแล้วเราก็จะต้องรับภารกิจในบางส่วนเนี่ยมาเสริมมาเติมมาแต่งเพื่อให้ลูกเราเนี่ยได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความร่วมมือของบ้านเนี่ยนะครับจริงๆผมบอกแล้วว่าการช่วยเด็กออทิสติกเนี่ยเราช่วยแบบแยกส่วนไม่ได้เช่นเราบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็จบเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ว่าเราส่งลูกเช้าไปโรงเรียนกลับมาก็โอเคจบละถือว่าไปเรียนและเรียนรู้จากโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าพฤติกรรมของครอบครัวเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าการที่ลูกจะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันยังมีเรื่องที่เราจะต้องช่วยเหลือเด็กอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะที่เขายังบกพร่องไปเพราะนั้นการที่เราต้องพาไปพบกับแพทย์ก็ดีซึ่งเป็นจิตแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเด็กออทิสติกหรือว่าเป็นกุมารแพทย์เด็กนะฮะหมอเด็กนี่แหละครับที่เขารู้ว่าเด็กออทิสติกเป็นอย่างไรเราอาจจะต้องพาลูกไปคุยกับเขาบ้างบางทีเนี่ยเด็กมีปัญหาสมาธิสูงมากเนี่ยจนครูบอกว่าไม่ไหวแล้วสนเหลือเกินสอนไม่ได้หลายคนก็บอกว่าเด็กของเราทำไมสนเหมือนลิงเลยจริงๆอะลิงเหมือนเด็กเรามากกว่านะแล้วตรงนี้จะทำอย่างไรมันบางทีในเรื่องของหมอเขาก็อาจจะให้คำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมบางครั้งเนี่ยไม่พออาจจะต้องให้ยาด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทำได้เองนั้นจะต้องให้แพทย์เป็นคนทำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับบทบาทอีกอันหนึ่งก็คือการพาลูกไปรับบริการเช่นบอกว่าเด็กเราบกพร่องเรื่องการพูดหลายคนเนี่ยถ้าไม่ฝึกพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ได้เลยเพราะนั้นทำอย่างไรอ่ะใครจะพาไปก็ต้องพ่อแม่นี่แหละพาลูกไปรับบริการจากนักแก้ไขการพูดหรือว่าไปรับการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆเหล่านี้เป็นบริบทหรือว่าเป็นบทบาทของพ่อแม่เนี่ยที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะชนะนะครับให้เด็กออทิสติกสามารถที่จะฟื้นฟูได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ในตัวเองหลายเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าหลายครอบครัวที่เรานั่งพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยได้แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการปฏิบัตินะครับบางทีเนี่ยเราอ่านจากตำราเนี่ยเราเห็นภาพไม่ออกแต่หลายครั้งเนี่ยที่เราไปได้จากเพื่อนมาอ๋อเขาช่วยลูกด้วยวิธีนี้นะเขาช่วยน้องด้วยวิธีนี้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ร่วมเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่ด้วยกันเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่กับครูสิ่งเหล่านี้เราต้องทำกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับในที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยจะต้องยึดมั่นนะครับอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่4คำหลักๆด้วยกันนะครับที่ผมเรียกว่าหลักของ4อ้ออ่างนะครับก็คืออดทนนะครับเพราะว่าการที่เรามีลูกมีความบกพร่องเนี่ยนะครับเป็นภารกิจที่สำคัญของชีวิตนะครับและเป็นความหนักมากนั้นถ้าเราไม่มีความอดทนอยู่ในครอบครัวในตัวของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่บรรลุเป้าหมายนั่นคือลูกเราเนี่ยจะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกทางมากนักนะครับอที่สองก็คือความเอาใจใส่นะครับความเอาใจใส่นี่แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือลูกเนี่ยนะครับมันเป็นความต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทำวันนี้แล้วพวกนี้ยุติได้นะครับมันคงจะต้องทำไปจนกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขามีความใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปได้นั่นเราก็จะเริ่มเบาใจมากขึ้นแต่ตราบใดถ้าเราขาดความเอาใจใส่เนี่ยนะครับพัฒนาการของลูกเนี่ยก็คงไม่ถึงสิ่งที่เราคาดหวังได้ IEP ที่เราทำเนี่ยก็จะเสียเปล่าไปนะครับตรงนี้อยากจะฝากไว้ออที่3ก็คือความอบอุ่นนะครับหลายคนถามว่าเด็กออทิสติกเนี่ยมีอารมณ์ไหมมีความรู้สึกไหมผมก็ตอบว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจนะครับจากคนรอบข้างทั้งหมดแล้วไอ้พลังของความอบอุ่นนี่แหละครับที่จะช่วยทำให้เขามีความหลุดพ้นจากโลกของตัวเองเพราะเขาเริ่มสัมพันธ์กับผู้คนได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นมิตรกับคนอื่นได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้ได้ในที่สุดเขาก็จะเปิดโลกกระทัดของเขาเองสู่โลกของความเป็นจริงได้นะครับจากโลกแห่งความฝันก็ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเราอยากเห็นเด็กเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพนะครับอดทนนะครับอบอุ่นเอาใจใส่สิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการจากสังคม
จากพ่อแม่นะครับจากครอบครัวจากชุมชนหรือจากใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือโอกาสนะครับเด็กออทิสติกเราเนี่ยจะพลาดโอกาสเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากระบบการศึกษานะครับเหตุผลก็คือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับหลายท่านเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักแต่ขณะนี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่คำว่าโอกาสไม่ใช่โอกาสในการเข้าโรงเรียนเท่านั้นนะครับมันหมายถึงโอกาสในทุกด้านตั้งแต่โอกาสที่จะรับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการศึกษาโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพนะครับที่ทัดเทียมกับคนอื่นโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับผู้คนนะครับผมเองเรียกร้องอย่างสิ่งเหล่านี้มาตลอดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กของเรามีปัญหาทางพฤติกรรมพอไปแสดงตัวในที่สังคมแล้วพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนอื่นเช่นกระตุ้นตัวเองหรือว่าไปอารวาสโวยวายเนี่ยคนก็จะมองนะครับแล้วหลายคนก็จะหนีไปนั่นคือเรากำลังปิดโอกาสเด็กที่จะทำให้เขาปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับคนอื่นได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากเป็นคาถาไว้ว่า4ออดทนอบอุ่นเอาใจใส่ให้โอกาสเนี่ยจะต้องอยู่ในจิตใจของทุกคนที่ทำงานกับเด็กออทิสติกครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานุมากเลยนะคะไปพบกับนักแก้ไขการพูดเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาให้กับเด็กออทิสติกโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัญญาพรจตุรวิทย์วงศ์นักแก้ไขการพูดจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากจะทราบว่าวิธีสังเกตนะคะการพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยต่างกับจากเด็กปกติยังไงคะวิธีสังเกตนะคะโดยปกติเนี่ยท่านผู้ปกครองจะสามารถสังเกตว่าลูกของท่านมีปัญหาทางภาษาหรือไม่เนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวในผู้ปกครองที่มีลูกหลายๆคนนะคะอาจจะสังเกตจากพี่ๆของเด็กว่ามีพัฒนาการเป็นมาอย่างไรหรือไม่ก็ทางโรงพยาบาลมักจะมีสมุดเล่มเล็กๆให้ท่านผู้ปกครองก่อนที่จะพาเด็กออกจากโรงพยาบาล นะคะเราก็อาจจะดูจากพัฒนาการในนั้นได้นะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยก่อน1ขวบเด็กออทิสติกนั้นมักจะทำท่าเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ท่านผู้ปกครองก็จะรู้ว่าลูกของตัวเองนั้นไม่ได้หูตึงหรือว่าหูหนวกเนื่องจากในเสียงบางเสียงที่เด็กสนใจแม้เสียงนั้นจะเบามากอย่างเช่นเสียงทำกุญแจหล่นหรือเสียงน้ำไหลเด็กก็จะสามารถที่จะแสดงท่าทางให้รู้ว่าเด็กได้ยินนะคะอันนี้เป็นช่วงก่อน1ขวบนะคะแล้วก็การฟังคำสั่งต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเข้าใจได้ค่อนข้างน้อยหรือบางคนก็ไม่เข้าใจเลยแล้วเมื่อโตขึ้นเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆในเด็กที่อยู่ในช่วงอายุก่อน5ขวบโดยปกติในเด็กปกติก็จะสามารถเข้าใจภาษาได้มากมายเลยสามารถที่จะสื่อความกับผู้อื่นได้แต่ในเด็กออทิสติกจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะจะเข้าใจภาษาได้น้อยหรือบางคนก็จะไม่เข้าใจเลยทีนี้ถ้ามาดูในด้านการออกเสียงเนี่ยโดยปกติทั่วไปในเด็กแรกเกิดมักจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นเด็กเจ็บโดนมดกัดนะคะเด็กก็จะร้องหรือเด็กหิวเด็กก็จะร้องแต่ในเด็กออทิสติกบางรายเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กจะไม่ร้องไห้แม้ว่าเด็กจะไม่ได้รับนมมาทั้งตลอดทั้งวันหรือแม้กระทั่งถูกมดกัดเต็มตัวเป็นผื่นแดงไปหมดเนี่ยเด็กก็ยังนอนเฉยๆในเด็กบางรายเนี่ยจะมองไฟบนเพดานได้เป็นวันๆนะคะโดยไม่ร้องเลยทีนี้เมื่อโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยเด็กก็จะเริ่มอ้อแอได้ในเด็กปกตินะคะในเด็กออทิสติกเนี่ยเราก็พบว่าเด็กบางคนเนี่ยก็มีลักษณะอ้อแอเหมือนกันแต่เมื่อโตขึ้นเนี่ยผู้ปกครองก็มักจะมาเล่นกับลูกนะคะเด็กก็มักจะอ้อแออืออาตอบกับผู้ปกครองแต่ในเด็กออทิสติกจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ เด็กก็จะเฉยนะคะเสียงต่างๆก็จะบางครั้งในบางรายเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะคะไม่มีความเพลิดเพลินที่จะโต้ตอบกับบุคคลอื่นนะคะแล้วยิ่งโตขึ้นเนี่ยประมาณสัก9เดือนเนี่ยในเด็กปกติเนี่ยก็จะเข้า
ข้าใจคำศัพท์เรียกชื่อสิ่งต่างๆได้มากมายเลยนะคะรู้จักชื่ออวัยวะรู้จักชื่อคนในบ้านรู้จักที่จะเรียกสิ่งของง่ายๆบอกสิ่งที่ต้องการได้เป็นคำๆที่มีความหมายแต่ในเด็กออทิสติกจะไม่อย่างนั้นนะคะเราพบว่าในบางรายเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างมากนะคะกระทั่ง2ขวบเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หรือไม่ถึงพูดออกมาแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีภาษาที่ต่างไปจากเด็กปกติที่พบมากที่สุดก็คือการมีภาษาของตัวเองเป็นภาษาที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องนะคะหรือไม่หลายรายที่พูดเพ้อเจ้อพูดมากแต่ไม่สามารถที่จะสื่อความได้บางรายอาจจะพูดซ้ำๆซากๆบางรายอาจจะเรียนแบบคำพูดของผู้อื่นบางรายนี่เรียนแบบโฆษณาได้ทั้งชุดเลยนะคะโดยไม่ผิดสักคำเดียวเรียนแบบได้ทั้งน้ำเสียงได้ทั้งคำพูดตรงนี้เนี่ยท่านผู้ปกครองก็จะสามารถสังเกตได้ว่าลูกของตัวเองนั้นมีพัฒนาการทางภาษาที่ต่างไปจากเด็กปกติค่ะเราควรช่วยเหลือเด็กยังไงคะให้พัฒนาในด้านการเข้าใจแล้วก็ในด้านการพูดเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะในเด็กปกตินะคะจะเรียนรู้ภาษาได้จากสิ่งแวดล้อมแต่ในเด็กออทิสติกจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเด็กจะขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมหรือไม่กระทั่งสิ่งของที่อยู่ต่างๆรอบๆตัวเด็กก็จะไม่สนใจสิ่งนี้จะทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะพัฒนาด้านการพูดให้ดีขึ้นนะคะเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางเด็กเราคงต้องช่วยเด็กทางด้านนี้ก่อนอย่างแรกก็คงจะต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะนั่งนิ่งสามารถที่จะหยุดฟังสามารถที่จะมองสนใจมองสิ่งที่เขาสนใจได้นะคะอาจจะต้องฝึกให้เขามีความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือฝึกให้เขาเล่นเพื่อที่จะให้เขาจินตนาการแล้วก็เรียนรู้ได้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงการให้เขารับผิดชอบในสิ่งง่ายๆเช่นการนั่งที่เพื่อที่จะรับประทานอาหารหรือการเก็บของเมื่อทำหล่นเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เด็กสามารถที่จะติดต่อกับโลกภายนอกได้ดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นในตามปกตินะคะเราจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะสื่อความหมายหรือสื่อความต้องการออกมาได้มากทางที่สุดให้พอๆกับเด็กปกตินะคะในด้านความเข้าใจเนี่ย เด็กควรจะต้องฟังเข้าใจคำพูดรู้คำศัพท์ต่างๆตลอดไปจนถึงสามารถที่จะอ่านแล้วก็จับใจความได้ส่วนในด้านการพูดนั้นเด็กควรที่จะพูดสื่อความหมายออกมาได้ไปจนถึงกระทั่งที่จะสามารถเขียนสื่อความออกมาเพราะการเขียนเนี่ยจะเป็นการพัฒนาทางด้านไวยากรณ์นะคะเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งสีหน้าท่าทางต่างๆที่เด็กแสดงออกก็ควรจะใกล้เคียงกับเด็กปกติให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้วิธีการสอนนะคะในด้านความเข้าใจนั้นเราก็มักจะเริ่มมาจากสิ่งที่ง่ายๆไปจนถึงสิ่งที่ยากๆหรือว่าซับซ้อนขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักพัฒนาการของเด็กปกติส่วนทางด้านการพูดนะคะเราก็จะเริ่มให้เด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักการเป่าลมให้เด็กรู้จักที่จะผ่อนลมออกทางปากรู้จักวิธีที่จะออกเสียงออกเป็นเสียงง่ายๆเช่นพวกสระต่างๆนะคะการเล่นเสียงต่างๆการเรียกชื่อสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรียกชื่อคนในบ้านไปจนถึงกระทั่งการตอบคำถามการรู้จักตั้งคำถามไปจนถึงการเล่าเรื่องพูดคุยโต้ตอบให้ได้เหมือนกับคนปกติซึ่งต้องการใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะแล้วในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหรือเทคนิคต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะและบทบาทของผู้ปกครองอะค่ะอยากจะทราบว่าผู้ปกครองได้ช่วยเหลือเด็กยังไงบ้างคะค่ะสิ่งแรกที่ผู้ปกครองต้องทำนะคะก็คือต้องยอมรับซะก่อนว่าลูกของตัวเองเป็นออทิสติกนะคะพยายามทำความเข้าใจและหาวิธีการที่จะช่วยเหลือนะคะวิธีการที่จะช่วยเหลือก็คือต้องพาไปพบแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะเด็กอาจจะต้องได้รับการปรับพฤติกรรมได้รับการฝึกพูดหรืออาจจะต้องได้รับยาเด็กจะต้องได้รับ
โรงเรียนที่เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เด็กได้พัฒนาขึ้นเต็มตามศักยภาพที่ตัวเขามีอยู่ตรงนี้ผู้ปกครองมีบทบาทมากรวมถึงการที่จะประคับประคองครอบครัวนะคะช่วยเหลือกันในระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องของเด็กออทิสติกต้องพยายามสอนให้เขาช่วยเหลือพี่ให้เขารักพี่รักน้องนะคะเพื่อที่จะให้ลูกที่เป็นออทิสติกนั้นสามารถอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองจะขาดไม่ได้เลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกในทุกครอบครัวก็คือต้องมีความเอาใจใส่สม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือต้องมีความอดทนที่สูงมากซึ่งก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะต้องมีตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจประคับประคองกันไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ลูกตัวเองสามารถที่จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่ค่ะก็อยากจะถามว่าที่เห็นที่อาจารย์พูดว่าไปพบแพทย์แล้วรับยาในเคสที่รับยานี้เป็นยังไงอะคะคือในเด็กออทิสติกบางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีอาการออทิสติกอย่างเดียวอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆซึ่งต้องการได้รับยาแล้วก็ในเด็กออทิสติกที่มีออทิสติกอย่างเดียวเนี่ยอาการอย่างหนึ่งที่เขามีก็คือการที่เขาอยู่ไม่นิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคและขัดขวางต่อการที่จะฝึกหรือได้รับการปรับพฤติกรรมนะคะตรงนี้ถ้าแพทย์หรือว่าผู้เกี่ยวข้องเช่นคุณครูหรือนักแก้ไขการพูดเห็นว่าสมควรได้รับยานะคะ เด็กต้องกลับไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์ก็มักจะให้ยาเพื่อที่จะควบคุมให้เด็กสงบลงการเรียนรู้ของเด็กก็จะง่ายขึ้นค่ะจะดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก่อนการให้ยานี่เขาต้องตรวจร่างกายก่อนไหมต้องถามว่าให้ยาตัวไหนไหมใช่ค่ะคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาที่จะให้ยาหรือว่าไม่ให้ยาจะเปลี่ยนหรือจะลดขนาดของยานะคะผู้ปกครองต้องพยายามสื่อกับแพทย์ให้ดีๆต้องขอขอบคุณอาจารย์อัญญาพรจตุรวิทย์วงศ์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะจากภาคที่1เมื่อท่านมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกแล้วต่อไปท่านจะพบกับภาคที่2เกี่ยวกับการสาธิตเทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจทั้งการส่งเสริมพัฒนาด้านภาษาโดยนักแก้ไขการพูดตลอดจนกิจกรรมทางด้านการศึกษาโดยครูสอนเสริมผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นการเรียนรู้และปรับตัวให้ดีขึ้นติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.